เขาบอกว่าหนูอ่ะเสียงเหมือนควายออกลูกเลยเป็นนักร้องไม่ได้หรอกเสียงแบบนี้พ่ออยากให้เป็นนักร้องหมอลำแต่ว่าเราก็ทำไม่สำเร็จส่วนใหญ่คนมักจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดหรือความฝันของเรามองว่าน่าจะเป็นเรื่องเพ้อเจ้อมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะก็แลกมาด้วยเหงื่อบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันทำให้หนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำในทุกๆครั้งค่ะพอเราเตรียมพร้อมมันก็เป็นโอกาสที่เราอาจจะทำความฝันนั้นให้เป็นจริงได้วันนึงที่เราตั้งใจค่ะคิดว่าถ้าเราไม่ท้อเรามีความพยายามความฝันแล้วก็จะเป็นจริงอย่างเช่นเพลงกุญแจแห่งความฝันค่ะสิหกสิลมกะสิลุกขึ้นใหม่สิเก็บเอาคำว่าบ่ยอมแพ้เป็นกุญแจแห่งความฝัน